สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นุ่นเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนทำกระดาษมีเสียงนะครับผมนะเฮ้เวลาเราเป่าตรงนี้นะครับผมมันจะมีเสียงออกมาจากกระดาษครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นุ่นด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันได้เลยโอเคนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษนะครับ 8x8 นะครับผมความยาวนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราพับครึ่งเลยนะครับพับครึ่งกระดาษในลักษณะนี้เลยนะครับผมแล้วก็รีดนะครับอันนี้พับง่ายๆเลยนะครับผมกระดาษมีเสียงนะโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพับด้านข้างขึ้นนะครับผม1เซนติเมตรนะครับให้เราเอาไม้บรรทัดวัดก็ได้นะครับผมพับขึ้นมา1เซนติเมตรนะครับผมในลักษณะนี้เลยนี่นะครับผมให้เราพับขึ้นมานะครับนี่ให้เราวัดได้เลยนะครับผม1เซนติเมตรนะครับผมให้เราพับขึ้นแบบนี้ทั้ง2ข้างนะครับด้านนี้ได้แล้วพลิกกลับด้านมานะครับผมด้านนี้เราก็จะพับขึ้น1เซนเหมือนกันเลยนะครับนี่เท่าๆกันนะครับผมขอบชนขอบนะครับให้มันเท่ากันนะครับปึ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรามาตัดสามเหลี่ยมนะครับผมให้เรามาตัดสามเหลี่ยม2อันนะอันใหญ่อันนึงนะครับผมตัดสามเหลี่ยมเข้าในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่อันใหญ่อันนึงนะครับผมอันเล็กอันนึงนะชึบชึบนี่ในลักษณะนี้เลยนี่อันใหญ่อันเล็กนะครับผมนี่จากนั้นนะครับให้เราเปิดออกมาเลยนะครับผมปึ๊บนี่เปิดออกมาในลักษณะนี้เท่าๆกันนะครับผมนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเลยนะครับผมทำเองง่ายๆนะครับผมกระดาษมีเสียงนะวิธีการเป่านะครับผมให้เราเอานิ้วนะครับผม2นิ้วนะนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับผมหนีบไว้ในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เปิดรูนิดนึงนะครับผมนี่ให้มันห่างกันนิดนึงนะไม่ต้องติดกันแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าติดกันแบบนี้เราจะเป่าไม่ดังนะครับให้มันห่างนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมพอให้มันมีช่องโหว่ช่องว่างนะครับผมจากนั้นเราก็ใช้ปากเป่าตรงนี้ได้เลยนะครับผมเสียงมันจะไม่เท่ากันนะเสียงเป่าตรงนี้รูนึงนะครับผมตรงนี้รูนึงนะครับให้ตรงกับสามเหลี่ยมที่เราตัดนะครับผมตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่โนลองเป่าให้ดูนะครับนี่เลยครับผมเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเสียงจากกระดาษนะครับผมว้าวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นุ่นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นุ่นด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นุ่นสำหรับคลิปนี้พี่นุ่นก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ